าอิดโรยมากขอบตาดำเหมือนคนไม่ได้หลับได้นอนมา 2-3 วันพอเข้าไปดูใกล้ๆครับพี่จ๊ะตรงใต้ผิวหนังเขาอะมันเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างค่อยๆเคลื่อนที่อยู่อุ้ยสภาพนี้ไม่ใช่อ่ะก็พาไปหาพระรดน้ำมนต์พาหมอมาแต่ก็ไม่หายแล้วมีอยู่คืนนึงหนีไปได้ไปเจอทีเนี่ยนวลเนี่ยไปผูกคอตาย อยู่ที่ต้นไม้ใกล้ๆหน้าบ้านเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง Channel YouTube ของไทยรัฐออนไลน์ของเราเท่านั้นครับและในค่ำคืนวันนี้รวมไปถึงตลอดเดือนนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องของคุณไสมนต์ดำครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญในรายการของเราเป็นคุณดิษครับที่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับคุณไสมนต์ดำให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกันครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้คุณดิษนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยไปพูดคุยกับเขากันเลยครับสวัสดีครับคุณดิษครับครับวันนี้เนี่ยธีมของเราที่จะมาพูดคุยกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณไสมนต์ดำนะครับคุณดิษตั้งชื่อมาเรื่องโลภโกรธหลงครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงฮะเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมานะฮะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของน้องที่รู้จักคนหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงมีสามีแล้วมีลูก2คนด้วยกันลูกคนโตเนี่ยประมาณ5ขวบลูกคนที่2ประมาณขวบนึงครับสามีเนี่ยเนื่องจากว่าทํางานในองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่เลยครับตําแหน่งดีเงินเดือนค่อนข้างเยอะรูปร่างหน้าตา30ต้นๆเองครับสาวน้อยสาวใหญ่มาขายขนมจีบฮะแต่เดิมถึงว่ามีลูกมีภรรยาแล้วไม่สนใจแต่อยู่มาวันนึงเนี่ยมีพนักงานต้องเรียกว่าเป็นพนักงานที่เซ็นสัญญารายปีนะฮะอายุประมาณ40ต้นครับเข้ามาพูดคุยด้วยหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยท่าทีเปลี่ยนไปเวลาอยู่บ้านกับภรรยาเนี่ยจะรู้สึกเห็นภรรยาแล้วหงุดหงิดพูดจาไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็พอกลับถึงบ้านเนี่ยจะกลับดึกๆบางทีกลับมาแล้วก็ออกจากบ้านไปอีกเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณสักเกือบ2เดือนได้ครับแล้วมันท่าทีคือมันหนักขึ้นเรื่อยๆจนมีอยู่วันนึงเนี่ยมันมีสายปริศนาเนี่ยโทรมาหาตัวภรรยาเป็นผู้หญิงครับแล้วบอกว่าบ้านเธอเนี่ยมันน่าอยู่ดีนะเดี๋ยวเธอกับลูกอ่ะเตรียมตัวหาที่อยู่ได้แล้วฉันจะไปอยู่แทนอ้าวทีนี้ก็จิตตกเลยคุยกับสามีไม่ได้เพราะว่าไงก็ไม่เข้าข้างก็เลยต้องโทรไปคุยกับแม่ของสามีว่าเนี่ยพี่เขามีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยนะแล้วยังมีสายเนี้ยสายปริศนาเนี่ยโทรมาก่อกวนอีกใช่สุดท้ายเนี่ยแม่สามีเนี่ยเป็นคนทางภาคอีสานครับก็มาหาแล้วก็มาคุยกันบอกว่าลูกเขาไม่ใช่คนแบบนี้แบบเนี้ยแม่ว่าโดนของละก็เลยทำน้ำเรียกว่าน้ำตะปูบริสุทธิ์นะฮะก็คือใช้ตะปูเหล็ก3ดอกล้างให้สะอาดตะปูที่เราตอกบ้านเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปในขวดน้ำครับแล้วก็จะมีคาถากำกับเลยเขานี่แหละเสร็จแล้วก็เอาตะปูเนี่ยออกแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาใช้ครับผสมกับน้ำล้างเท้าแม่โดยที่ให้คนที่เขารักที่สุดเนี่ยถือแป้งเขาดื่มเพราะว่าเขาจะได้ไม่สงสัยก็เลยให้ลูกสาวอายุ5ขวบเนี่ยฮะถือไปให้ดื่มไปได้เนี่ยประมาณวันหรือ2วันเนี่ยท่าทีเขาเปลี่ยนจากที่เคยมองหน้าภรรยาแล้วหงุดหงิดพูดจาเสียงแข็งอย่างเขาพูดจาดีขึ้นเริ่มจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจนภรรยาเนี่ยเล่าให้ฟังได้ว่าเนี่ยมีผู้หญิงโทรมาบอกเขาแบบนี้ครับเขาเริ่มมีสติฮะเขาก็เลยสารภาพบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ทำงานแล้วมีอยู่วันหนึ่งมันมีขนมเค้กวางอยู่บนโต๊ะเขาแล้วบอกลองชิมดูนะคะพอดีที่บ้านทำขายครับเขาเลยชิมไปไม่ได้คิดอะไรหลังจากที่เขามีสติมาได้นะฮะสารภาพอะไรเสร็จก็บอกว่าเนี่ย
เคยพาผู้หญิงคนนี้มาที่บ้านอืมแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็เดินวนดูรอบๆบ้านส่วนตัวเขาอ่ะเข้าไปนอนเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเสร็จแล้วแล้วก็กลับก่อนออกไปด้วยกันก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขามาทำมาที่บ้านก็เลยหาไม่เจอจนกระทั่งคุณแม่ของสามีนะฮะเดินเหมือนรดน้ำต้นไม้ครับนำมาสาแล้วไปเจอโคนต้นไม้ต้นหนึ่งในบ้านเนี่ยดูดินมันซุยๆอ่ะก็เลยไปเขี่ยๆดูปรากฏว่าเจอเป็นห่อผ้าครับสีดำๆในห่อผ้าเนี่ยฮะมันมีตุ๊กตาปั้น2ตัวเนี่ยประกบติดกันมัดด้วยสายสิญจน์แล้วห่อด้วยผ้าอนามัยเลือดโอ้โหนี่ของโทษนะของต่ำของดำเลยนะโอ้ยขอไม่ดีเลยเออก็เลยเอาไปให้ลูกชายกับลูกสะใภ้ดูว่าเนี่ยแม่เจอแบบนี้ก็เลยจัดการใส่ปี๊บเผาไฟเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอประกับไปที่ทำงานเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่มาทำงานหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยก็เลยเป็นเรื่องที่หนึ่งคือไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปลงเอยอะไรยังไงแต่ดูเหมือนว่าของที่เขาทำมาเอาเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำของมาใส่บ้านนี้ก็แล้วกันมาโดนทำลายไปแล้วเหมือนตัวเขาร้อนรนอยู่ไม่ได้ไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เลยคือต้องการที่จะมาครอบครองผู้ชายคนนี้จะมาเอาทรัพย์สมบัติของเขาโอ้โหส่วนเรื่องที่สองเนี่ยคนเล่าที่ให้เล่าผมฟังเนี่ยอายุ84นะฮะครับบอกว่าย้อนไปตอนอายุเขาประมาณ20ต้นๆก็ทำงานเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยท่าเรือก็แบบขนทรายขนข้าวก็จะมีคนงานหลายๆเชื้อชาติครับอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเรื่องชู้สาวเรื่องขโมยเรื่องฆ่ากันเรื่องทำของใส่กันอะไรเนี่ยเห็นกันจนชินตาครับมันมีอยู่วันหนึ่งผมแทนเขาว่าคุณปู่แล้วกันคุณปู่เนี่ยเห็นคนงานสามคนมาทำงานแล้วมีท่าทีเมาอะฮะแฮงแล้วพอดีว่าสินค้าเนี่ยกลัวสินค้าเสียหายก็เลยเรียกคนงานสามคนเนี่ยมาบอกว่าในวันเนี้ยทำครึ่งวันพอนะกลับไปพักเถอะไม่ไหวหรอกไอ้สองคนเนี่ยโอเคแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาเหมือนหัวเสียแล้วเขาสะบดออกมาเป็นคำพูดเป็นภาษาที่เขาบอกเขาจับใจความไม่ได้แต่รู้เลยว่ามันหัวเสียวันต่อมาสองคนมาทำงานอีกคนหนึ่งไม่มาคนที่สะบดจะไม่มาก็วันนี้มันไม่มาสงสัยมันไปเมาแฮงอย่างเงี้ยมันโมโหวันที่สามสองคนมาไอ้คนที่สะบดไม่มาก็เลยเรียกสองคนนี้มาเอ้ยเพื่อนเองอ่ะเมาอีกแล้วเหรอไม่มาทำงานเนี่ยสองวันแล้วนะมันไม่สบายหัวหน้าครับพอมาวันที่สามเลิกงานแล้วสองคนนี้มาหาเลยหัวหน้าช่วยไปดูเพื่อนผมหน่อยสิอ้าวเพื่อนเองเป็นไรไม่สบายพาไปหาหมอไปหัวหน้าไปกับผมก่อนพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเข้าไปในห้องเช่าเขาครับสภาพคือเห็นเขานอนอยู่บนเสื่อถ้าคือหน้าตาอิดโรยมากขอบตาดำเหมือนคนไม่ได้หลับได้นอนมา 2-3 วันครับแล้วท่าทางเขาไม่ใช่คนนอนป่วยนอนนิ่งๆแต่จะคอยขยับตัวตลอดเวลาพอเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะพี่แจ๊คตรงใต้ผิวหนังเขาอ่ะมันเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างเนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่อยู่ตามตัวเลยตามแขนตามขาตามตัวตามศีรษะหนังมันจะนูนๆขึ้นมาเหมือนมันเคลื่อนที่อยู่ข้างใต้ผิวหนังเนี่ยนะใช่เหมือนคนที่ฝังตะกุดนะครับแต่เคยเห็นค่อยๆเคลื่อนครับเห็นตามตัวหมดเลยบอกเฮ้ยนี่มันโดนของแล้วทำไมไม่ไปเรียกหมอทำมาแก้ล่ะบอกครับแก้ไม่ได้หรอกนายแล้วก็เอามาให้ดูครับเป็นตุ๊กตาแล้วเอาตะปูเนี่ยวางรอบแล้วมัดด้วยสายสิญจน์ใส่ไว้ในถาดที่เป็นอาจจะเป็นเลือดไก่หรือเลือดหมาเขาไม่รู้ครับบอกเนี่ยของเนี่ยเอ้าของเนี้ยทำใส่มันใช่ไหมก็เอาไปเผาไปทำลายสิทำไม่ได้นายเขาขอแค่ให้นายอะอโหสิให้เขาเฮ้ยคือไอ้คนงานคนเนี้ยครับมันไม่พอใจที่ว่าวันนั้นไล่มันกลับแล้วมันไม่ได้ค่าแรงมันก็เลยทำของใส่นายอ๋อเขาเป็นคนทำเองเขาทำเองคือเขาไม่ได้โดนของใช่เขาทำใส่นายครับแต่นายอ่ะหัวหน้าเนี่ยมีของดีอ่ะมันเลยย้อนเข้าเพื่อนผมหมดเลยโอ้ยขนลุกว่ะถอนไม่ได้ฮะคือเขาก็ได้ยินทางนั้นนะเขาบอกว่าอ๋อโอเคงั้นเอาหัวสีให้มึงนะขอให้มึงหายแล้วกลับมาเป็นคนดีก็กลับบ้านไปครับวันต่อมาตายครับตายเลยอ่ะเขาบอกว่าขอแค่โอ้โหสิให้เขาคือเขาจะได้ไปสบาย
คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสายเกินแก้ไปแล้วใช่มันไม่มีทางแก้ไขได้แล้วแค่ต้องการคำว่าอโหสิครับเพื่อตัวเองจะได้ตายสบายได้ตายสบายคือก็ถามว่าแล้วของดีที่คุณปู่มีคืออะไรครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยบวชเรียนแล้วตอนที่บวชเนี่ยสึกออกมาพระอาจารย์นั่นให้ตะกรุดครับมาอันนึงแล้วก็บอกว่าศีล5เนี่ย อย่าให้ขาดนะแล้วคอยทำบุญตักบาตรด้วยท่านก็ทำเรื่อยมาเลยมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าของดีกับความดีที่ท่านทำนะฮะศีลที่ท่านมีเนี่ยมันช่วยกันของพวกนี้ไม่เข้าตัวท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะที่ผมเคยฟังเรื่องมานะ บางคนมีแค่ความรู้ว่าวิธีการในการไปทำร้ายคนอื่นโดยใช้คุณไสยมนต์ดำทำยังไงแต่ตัวเองไม่ได้ศึกษาแบบลึกซึ้งไม่ได้ศึกษาวิธีการแก้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของสิ่งนั้นมันย้อนกลับมาหาตัวเขาอ่ะเขาแก้ไม่ได้ตายอย่างเดียวเลยนะเออนี่คือความโกรธเออส่วนเรื่องสุดท้ายอะครับครับเป็นเรื่องที่ได้ฟังมาว่าเขาไปทำบุญครับทำสังฆทานกับพระท่านหนึ่งพระรูปหนึ่งก็เผอิญไปเห็นนะครับบนหิ้งพระเนี่ยมันจะเหมือนมีถาดหรือสักถาดนึงเนี่ยและในถาดนั้นมันมีแต่หุ่นปั้นชายหญิงรูปควายมีตะปูมีอะไรเอ๊ะพระท่านรับทำพวกนี้ด้วยเหรอครับก็สงสัยในใจสงสัยแต่พระท่านก็บอกว่าโยมเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมอาตมามีนิทานจะเล่าให้ฟังครับเมื่อประมาณสักเกือบ50ปีที่แล้วมีแดงกับเขียวเป็นเพื่อนรักกัน อยู่กันมาตั้งแต่เด็กบ้านห่างกันประมาณกิโลนึงพอโตขึ้นมาหนุ่มวัยกระทงแล้วแดงกับเขียวไปชอบนวลชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ด้วยความเป็นเพื่อนรักกันอ่ะเรามาแฟร์กันอาทิตย์นี้แดงจีบไปอาทิตย์ต่อมาเขียวจีบนะสลับกันจีบสลับกันจีบแฟร์กันเลยก็เป็นอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งนวลเนี่ยเลือกแดงเป็นแฟนอ่ะเขียวก็โอเคคนที่เราตามจีบมาก็ได้เพื่อนเราซึ่งเป็นคนดีแดงกับนวลก็คบกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะแต่งงานกันแล้วอยู่ๆท่าทีของนวลเนี่ยมันแปลกไปเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็จะเมื่อๆลอยๆพอตกกลางคืนเนี่ยจะออกจากบ้านร้องจะออกจากบ้านจะไปหาเขียวครับสภาพนี้ไม่ใช่อ่ะก็พาไปหาพระรดน้ำมนต์พาหมอมาแต่ก็ไม่หายจนกระทั่งนวลเนี่ยไม่ยอมกินข้าวกินปลาไม่ยอมหลับยอมนอนแล้วมีอยู่คืนนึงหนีก็ไปได้ไปเจอทีเนี่ยนวลเนี่ยไปผูกคอตาย อยู่ที่ต้นไม้ใกล้ๆหน้าบ้านเขียวครับแดงโกรธจัดเลยเขียวหักหลังกูละมึงทำของใส่นวลแน่ๆแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นสภาพเนี่ยก็พากันประนามแล้วแดงเนี่ยด้วยความโกรธแค้นครับก็เลยไปหาหมอผีบอกหมอมันทำของใส่เมียผมว่าที่เมียนะฮะทำของใส่มันน่ะก็ทำของใส่เขียวหมดเลยในขณะที่เขียวก็โดนสังคมประนามด้วยสรุปบ้านเขียวทั้งบ้านอยู่ไม่ได้ครับต้องย้ายหมู่บ้านหนีหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้สักประมาณเดือนหนึ่งแม่ของแดงครับเจอผีนวลผีนวลมาหาที่บ้านของแดงครับทีนี้เนื่องจากว่าแม่ของแดงเนี่ยถูกหลอกก็ตกใจขวัญเสียนะฮะก็เป็นไข้ข้าวปลากินไม่ค่อยได้ครับแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยก็จะพูดเนี่ยนวลมาซึ่งแดงก็สงสัยเออทำไมนวลต้องมาหลอกแม่ด้วยแล้วหาหมอหาพระมาก็ไม่หายสุดท้ายในร่างกายรับไม่ไหวแล้วด้วยสติสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจแม่บอกกับแดงว่าแดงเรื่องนวลแม่ขอโทษโอ้โหไม่นะคือแม่ของแดงเนี่ยรู้จักกับภรรยาเจ้าของโรงสีครับแล้วตัวแม่แดงเนี่ยก็มีที่นาค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะควบรวมกิจการนะฮะเนื่องจากว่านวลเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาก็เลยให้หมอเนี่ยทำยาสั่งให้นวลกินเพื่อที่นวลเนี่ยจะได้เลิกกับลูกตัวเองแล้วไปหาเขียวซะครับซึ่งเขียวเนี่ยเขาก็ดูออกว่าโดนของเขาก็เลยไม่ให้เขาบ้านสุดท้ายนวลก็เลยผูกคอตายโอ้โหคือทำใส่ว่าที่ลูกสะใภ้ตัวเองเพื่อที่จะให้มาเลิกยุ่งกับลูกตัวเองเพื่อให้ลูกตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่าใช่ทีนี้แดงก็พยายามตามหาเขียวนะฮะเพราะว่าทำของใส่เขาไปเยอะจะขอโทษ
แต่หายังไงก็หาไม่เจ อสุดท้ายแดงไปบวชแล้วก็คอยช่วยเหลือคนที่ถูกของซึ่งท่านเล่าจบผมก็เอ๊ะใช่ไหมเออผมว่าใช่แต่ผมในใจผมก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันว่าไม่กล้าถามว่าท่านชื่อแดงหรือเปล่าก็ไม่กล้าถามแต่ท่านก็บอกผมว่าให้นิทานเรื่องนี้นะมันเป็นคติเตือนใจแล้วกันอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมาบังตาอย่าไปในทางที่ไม่ดีและที่สำคัญคือผมว่าเรื่องของการพูดคุยกันดีกว่าการที่คิดเองอะไรก็แล้วแต่ที่คนเราคิดเองพอคิดเองแล้วมันจะกลายเป็นความโกรธมันคือการตีความข้างเดียวอย่างที่แดงตีความว่าเขียวเนี่ยเป็นคนทำเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นเพราะเขียวเป็นคนทำของใส่ว่าที่เมียตัวเองจนทำให้เรื่องราวมันบานปลายไปมากกว่านั้นแต่ลึกๆแล้วฮะทั้งหมดแกนของมันจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความคิดและจิตใจของคนไอ้เรื่องราวลักษณะแบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องแรกนะคุณผู้ชมที่เราได้ยินได้ฟังกันมันมีหลายเรื่องที่มันเป็นลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของแม่ผัวลูกสะใภ้นะฮะอันนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นทุกครอบครัวนะผมว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลมากกว่าเรื่องของความไม่ลงรอยกันเรื่องของความคิดของแต่ละคนเรื่องของบางคนที่อาจจะเป็นคนโบราณหน่อย คิดเอาไว้แล้วว่าชีวิตของลูกจะต้องถูกกำหนดไว้แบบเนี้ยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ลูกเดินออกนอกเส้นทางที่เขาขีดเอาไว้มันก็จะกลายเป็นความแบบเฮ้ยฉันต้องหาทางโดยคิดเองเองว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดมันคือสิ่งที่ถูกต้องผลสุดท้ายครับมันมีแต่ความสูญเสียเหมือนที่พี่แจ็คเคยพูดไปว่าใช่ครับไม่ได้ได้เลขก็เอาได้กลไม่ได้ได้มนต์ก็เอาได้คาถาถูกต้องถ้าคนที่คิดแบบนี้ได้คือเขาขาดสติอ่ะครับแล้วถ้าเขาไม่มีสติเขาก็จะมุ่งไปหาสิ่งที่ไม่ดีพวกนี้แหละครับแล้วอีกอย่างนะฮะเรื่องของคุณไสยมนต์ดำหรือว่าเรื่องความเชื่อลักษณะแบบนี้มันมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วยิ่งเป็นยุคนี้สมัยนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะไปหาคนที่ทำของคนที่มีวิชาทางด้านนี้มันต้องอาศัยการเดินทางการค้นหาแต่สมัยนี้นั่งอยู่ที่บ้านปลายนิ้วสัมผัสก็เสิร์ชหาได้แล้วเพราะฉะนั้นนะเราต้องพึงระวังไว้ว่าของปลอมก็มีของจริงก็มีอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนแต่ทั้งหมดเลยฮะอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกับมันดีที่สุดเพราะผลสุดท้ายครับไม่บ้านแตกสลายขาดก็ต้องมีอันเป็นไปทั้งคนที่โดนทำและคนที่ไปทำเขาเรื่องของรักโลภโกรธหลงเรื่องพวกนี้สำคัญมากๆเลยนะเออนะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีคุณผู้ชมผู้ฟังฮะแล้วก็บทสรุปเข้าใจง่ายมาเร็วไปเร็วแต่ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและเรื่องราวทั้งหมดขอบพระคุณคุณดิษฐ์นะครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันนะฮะและวันนี้ฮะเวลาหมดเวลาสำหรับสถานีผีดุของเราศุกร์หน้า4ทุ่มตรงเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางไทยรัฐ YouTube Channel ของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับวันนี้ลาไปแล้วครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ